Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่6สิงหาคม2024ซีรีส์มองข่าวประเสริฐผ่านโทมัสอัครทูตจอมสงสัยวันที่4โทมัสผู้แสวงหาหนทางโทมัสผู้แสวงหาสอบถามและพินิจพิเคราะห์ถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรในยอห์นบทที่14ข้อที่5นี่เป็นคำถามที่ดีก่อนหน้านี้เราได้รู้จักโทมัสในฐานะคนที่เต็มใจที่จะไปและตายร่วมกับพระเยซูโทมัสเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระเยซูไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรแต่เขาแค่ต้องการรู้ว่าจะไปที่ไหนพระเยซูจะทรงจัดเตรียมสถานที่สำหรับพวกเขาและสำหรับเราและพระองค์ต้องเสด็จไปโดยลำพังสถานที่ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้เป็นทั้งอนาคตในแผ่นดินสวรรค์และยังเป็นสถานที่พักผ่อนอันสงบสุขกับพระบิดานี่คือเหตุผลว่าทำไมมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่เสด็จไปได้มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงทำลายกำแพงที่แบ่งแยกมนุษย์คนบาปออกจากพระผู้สร้างได้โทมัสไม่สามารถไปที่กางเขนเพื่อชดใช้บาปของตัวเองได้และเราก็ทำไม่ได้เช่นกันพระเยซูเสด็จไปที่กางเขนตามลำพังเพื่อเราจะได้ไปกับพระองค์คำถามนี้ของโทมัสเป็นคำถามที่ดีและจริงใจและในแง่หนึ่งคำถามนี้เป็นเหมือนเสียงร้องของจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนเป็นคำถามหลักของปรัชญาแนวคิดศาสนาของเราทางนั้นอยู่ที่ไหนแต่ไม่เหมือนกับโทมัสเราหลายคนมักจะไม่เต็มใจที่จะรับฟังคำตอบนั้นแต่คำตอบของพระเยซูต่อโทมัสผู้ถามคำถามผู้แสวงหาผู้ที่ได้ยินสิ่งต่างๆและคิดพิจารณาทบทวนในใจจนกว่าจะสามารถประมวลผลได้นั้นเป็นคำประกาศอันน่าทึ่งบางทีอาจเป็นคำพูดที่สำคัญที่สุดและเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์นั่นคือคำตรัสที่ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราในยอห์นบทที่14ข้อที่6นี่คือความหมายของวันอีสเตอร์แท้จริงเราไม่มีเส้นทางเดินใดหรือหลักธรรมใดมีเพียงบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นพระเยซูทรงเป็นทางนั้นพระเยซูทรงเป็นความจริงพระเยซูทรงเป็นชีวิตพระองค์ไม่ได้แค่ทรงชี้ไปยังความจริงพระองค์ไม่ได้แค่ทรงชี้ทางให้พวกเขาพระองค์ไม่ได้แค่ทรงบอกพวกเขาว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาอย่างไรพระองค์ทรงเป็นจุดจบของการเดินทางทรงเป็นเป้าหมายของความหลงไหลทรงเป็นสิ่งเดียวที่หัวใจของเราปรารถนาอย่างแท้จริงในยอห์นบทที่14ข้อที่5ถึง7โทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้คำถามของโทมัสทำให้เราได้ยินคำตอบอันเป็นข้อความสำคัญจากปากของพระเยซูความสงสัยอย่างจริงจังจะนำไปสู่ความจริงที่แสนลึกซึ้งเช่นนี้ได้อย่างไรถ
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นคำตอบสุดท้ายของเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเขาทรงช่วยเราในความอ่อนแอและความสงสัยของเราให้เราได้ค้นพบพระเยซูผู้ทรงไถ่เราแล้วด้วยชีวิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนให้เราได้ชื่นชมยินดีเพราะวันนี้เรามีพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน